ได้130คนรักกว่าซิมแกแล็กซี่ช่างเมื่อเย็นวานนี้ได้130ปอนด์เท่ากันโตรันโตกอนซาเลสนี่ขอนำท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราวศูนย์การค้าสยามจัสโก้กับรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับป้องกันแชมป์พาบ้าลักวาซิมครับกางเกงขาวเป็นเจ้าของตำแหน่งเป็นนักมวยมองโกเลียครับตอนนี้คุณนิวัฒน์นำมาสร้างกับแม่กรรมการต้องเตือนเลยครับทำบายันซ่าครับจากฟิลิปปินส์เพราะว่าชกใต้เข็มขัดครับวันนี้เจอศึกหนักอีกคู่หนึ่งครับโตรอนโตกอนซาเลสจากเวเนซุเอลานั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับ9ของสมาคมมวยโลกครับและเป็นแชมป์ลาตินอเมริกันด้วยนี่ครับเป็นประวัติของทั้งคู่ครับอายุนั้น22 23ก็ใกล้เคียงกันชกมาในคู่ท้าชิงกับโตรอนโตชกมาน้อยกว่าครับไม่เคยแพ้ใครครับน็อกอย่างเดียวทั้ง8ไฟที่ผ่านมาสถิติการชกของโตรอนโตกอนซาเลสหรือกิลเบอร์โตกอนซาเลสนะครับล่าสุดนี่ชกมาถึง14ครั้งแล้วนะครับชนะน็อกถึง13ครั้งทีเดียวตามข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันนะครับครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดครับที่คุณช้าง PR ได้ศึกษาข้อมูลครับติดตามข้อมูลของคู่นี้สำหรับลักวาชิมนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์พาบ้ารุ่นจูเนียร์ไลท์เวทเป็นนักชกมองโกเลียโดยกำเนิดเลยนะครับปัจจุบันอายุ23ปีเป็นมวยถนัดขวานะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของสมาคมมวยโลกในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์นะครับดีกรีในอดีตนะครับเคยเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นเหรียญทองคิงคัพที่ประเทศไทยของเรานี่เองนะครับเมื่อปี1993นะครับแล้วก็ผ่านการชกสมัครเล่นมา152ครั้งนะครับนอกจากนี้ยังเคยเป็นแชมป์โซลคัพในปี1995ด้วยนะครับตอนนี้สถิติการชกมีทั้งสิ้นนะครับ6ครั้งนะครับชนะรวดนะครับแล้วก็เป็นชนะน็อก4ครั้งนะครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างคู่ลักวาชิมกับกิลเบโตกอนซาเลสหรือโตรอนโตกอนซาเลสนี่ก็จะได้สิทธิ์เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1มีสิทธิ์ขึ้นท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของสมาคมมวยโลกในภาคบังคับกับยังซูชอยนะครับแชมป์โลกชาวเกาหลีใต้ครับเราก็ต้องติดตามครับนี่เป็นผลงานที่คุณนิวัฒน์ได้สรรสร้างมาอีกคนนึงครับแล้วก็สำหรับลักวาชิมนั้นอาจจะไปถึงของสภามวยโลกก็ได้ครับตอนนี้อัลซูมาเนสันจากการหน้าเป็นเจ้าของตำแหน่งอยู่ครับครับของสภามวยโลกคือพยัคฆ์ดำการทวีปนะครับหรืออัลซูมาเนสันแชมป์โลกของสภามวยโลกซึ่งก็เป็นนักชกที่อันตรายแล้วก็ประวัติก็โชคโชนเราก็รู้จักกันดีครับสำหรับอัลซูมาเนสันรายนี้ครับก็เคยเห็นถ่ายทอดสดมาเมืองไทยหลายครั้งครับที่สำคัญคือสมัยที่เจอกับเจฟเฟเนกครับครับทำให้เจฟเฟเนกนั้นโดนน็อกไปเลยครับในไฟที่2ครับไฟแรกเสมอกันไปครับโดยคาสายตานิดๆนะครับเฟเน็กดูจะดีกว่าแต่พอไฟที่2ไปต่อยรีแมตช์ที่ออสเตรเลียก็ปรากฏว่าอาซูมาเนลสันน็อกเจฟเฟเน็กถึงดินเลยนะครับครับตอนนี้มาชมครับคู่นี้เป็นคู่ที่2เป็นยกแรกครับแต่ว่าดูลีลาการชกสไตล์การชกแล้วครับมวยอเมริกาใต้ลาตินอเมริกานั้นอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าทุกตัวทุกคนครับที่มานั้นของจริงทั้งนั้นครับขณะที่เราจะได้เห็นจากคู่ของอับราฮัมทอเรสกับลาฮินไปแล้วนะครับวุดวิดวาเสียวครับมวยคู่นี้ออกมาแต่ละชุดที่ออกไปครับครับก็ขอเชิญที่เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งอยู่ทางใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสสตูลขอเชิญประชุมสังสรรค์ศิษย์เก่างานคืนสู่เหย้ากลุ่ม NPYS นะครับจะมีขึ้นวันเสาร์ที่28กันยายนนี้เวลา 17:00 นถึง 23:00 นณโรงแรมปาร์ควิวยะลานะครับคุณณรงค์ภูดิงที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานนะครับขอเชิญก็งานนี้นะครับก็ไปซื้อบัตรกันได้ที่หน้าที่ทำการกลุ่มครับกลับมาชมครับยกที่2นั้นเริ่มจะเห็นครับนักชกจากเวเนซุเอลากับโตรอนโตกอนซาเลสออกมาแล้วเป็นชุดครับลักวาซิมนั้นโดนแล้วแต่ว่ายังควบคุมตัวเองไว้ได้ครับไม่กลัวไม่หล่นครับครับเนื่องจากเบสิกของลักวาชิมนั้นแน่นเปรี้ยนะครับผ่านสมัครเล่นมาโชคชวนขณะที่ทางด้านโตรอนโตกอนซาเลสเป็นมวยที่มีหมัดหนักโดยธรรมชาตินะครับครับนี่ครับชกมา14ไฟนั้นน็อกถึง13ไฟครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ต้องดูครับว่าลักวาชิมนั้นจะทานได้ไม่ได้ครับนี่ครับลักวาชิมนั้นต่อยมาน้อยกว่าครับโอ้ยเจอเข้าไปเต็มๆครับแต่เรื่องท่าทรหดนี่ก็ของลักวาชิมนี่ก็รับประกันได้นะครับตามสไตล์มวยมองโกเลียแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่เกาหลีครับครับ
ก็มีเทรนเนอร์ของมุนสกิลครับอดีตแชมป์โลกรุ่นแบนทัมเวทของสมาคมมวยโลกควบคุมดูนี่ครับดูลีลาหลบหลีกครับแสดงถึงเบสิกแน่นนะครับลักวาชิมและท่าทรดความทนทานนั้นไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นมวยที่ประเภทต่ำชั้นอ่อนกว่านี้ครับเจอหมัดมาเป็นชุดอย่างนี้แล้วอย่ากลัวครับแนวครับตอนนี้มีปัญหาแต่ครับนี่ครับอ้าวอีกแล้วครับแผลที่เดียวกันเลยครับที่เดียวกันครับอับราฮัมทอเรสเลยครับรู้สึกว่านักชกเวเนซุเอลาเนี่ยตายครับกรอเหลือเกินครับคิ้วจะบางครับชกได้ครับนายแพทย์ประมวลเจริญกิจเพราะว่าบริเวณหางคิ้วขวาครับถ้าเป็นบริเวณเหนือตาแล้วนี่อันตรายครับชกไม่ได้แน่นอนลักวาซิมครับก็แม่ยับซ้ายสวยครับปัดนี้นี่ครับไม่ลนไม่กลัวครับโดนเป็นชุดใหญ่ๆครับในยกที่2เข้าบ้างผิดบ้างครับครับลักวาซิมเริ่มจะเน้นใช้หมัดยับฉกที่แผลแตกของโตลันโตคอนซาเลสนะครับครับนี่ครับพยายามใช้หมัดยาครับยับซ้ายเนี่ยนี่ครับยิงขวาตรงต่อย1 2มายังไปปลายหมัดครับกอนซาเลสวันนี้นี่ต้องยอมรับครับว่า2คู่ครับคู่หลักหินกับอัมทอเรสกับลักวาชิมแล้วก็โรเบโตกอนซาเลสครับทั้ง2คนนั้นถือว่าของจริงทั้งคู่ครับมวยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับของศึกยอดมวยโลกพาบ้าวันนี้มีของจริงมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันอีก2คู่ซ้อนนะครับเอาครับแตกอีกแล้วครับเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวคุณหมอต้องดูครับถ้าเลือดไม่เข้าตาแล้วอาจจะชกได้แต่ถ้าเลือดเข้าตาแล้วเอาครับซับเลือดให้เห็นครับบอกยังชกได้ครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดยกที่2ครับโตรนโตกอนซาเลสนั้นอยากจะให้หมดยกเร็วๆครับเพราะว่าพี่เลี้ยงจะได้เดียวฮุกขวานี่ครับต่อยกึ่งครอสกึ่งฮุกครับครับคณะผู้จัดการแข่งขันก็ต้องขอขอบคุณสำหรับบริษัทสตาร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดไก่ย่าง5ดาวสลัดผัก5ดาวนะครับบริษัทเรเจนซี่บรันดีไทยจำกัดคุณกิตพฤกษ์ชอุ่มบริษัทแกนสปอร์ตจำกัดบริษัทโกลเด้นมินท์โปรดักต์นะครับก็ยาดมโพเซียนนะครับพร้อมด้วยบริษัทแสงไทยเมดิคอนจำกัดโทนับเอียนเทรกและก็ไบโซเรกครับกลับมาชมครับในยกที่3ยกนี้ต้องลุ้นครับว่าจะเสมอหรือไม่เสมอครับครับเพราะตามกฎของสมาคมมวยโลกหรือกฎของพาบ้านะครับก็ถ้าเสมอถ้าสมมติว่ามีนักมวยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอุบัติเหตุแผลแตกขึ้นมาภายใน3ยกแรกในการชกก็ต้องจบลงแบบเสมอนะครับกับคู่นี้นั้นจะเป็นแบบเทคนิคอลดรอนะครับเหมือนกับคู่ลักหินซีพีเอ็มกับอารัมทอเรสนะครับเสมอกันแบบเทคนิคครับนี่ครับเจอขวาตรงของลักวาซิมครับตอนนี้ต้องดูครับมวยหมัดหนักนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะยกต้นๆครับจะมาแรงแต่ว่าพอถึงยกปลายๆนั้นจะแรงอย่างยกต้นๆหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องดูครับยิ่งเวเนซุเอลาแล้วช่วง6ยกแรกนั้นถือว่าพระเอกครับแต่ว่าหลังจาก6ยกไปแล้วอาจจะเป็นผู้ร้ายตอนจบก็ได้ครับเหมือนอย่างเอลิบีคอยเตียครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้กอนซาเลสก็คงจะชกแบบพะวงมากขึ้นเนื่องจากมีแผลแตกนะครับคงจะไม่กล้าที่ออกหมัดบุมบามเท่าไหร่นะครับนะครับทำให้ลักวาชิมได้เปรียบในจุดนี้ครับตอนนี้ต้องค่อยสกัดครับไม่ค่อยยอมให้เข้าใกล้ลักวาชิมยิงขวายังเฉียวครับไม่โดนนี่ครับขวาตรงเต็มๆครับยังเฉยๆครับโตรนโตอ้าวครับโอ้มาเป็นชุดใหญ่ครับโอ้มาหมัดสปีดหมัดตอนนี้กอนซาเลสเห็นแล้วตกใจหรือเปล่าครับแม่ต่อยยังกับมวยสมัครเล่นครับมาเป็นชุดใหญ่การเดินต้อนมวยของลักวาชิมนี่ดูแล้วน่ากลัวทีเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวจะเดินแบบติดแล้วก็ยังมีการป้องกันตัวที่ดีนี่ครับยับซ้ายออกได้สวยครับลักวาชิมถือว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องคนหนึ่งครับครับตั้งที่ผ่านการชกอาชีพมาแค่เพียง6 ไฟเท่านั้นครับนี่ครับแต่ว่า6ไฟนั้นยังไม่แพ้ครับหนึ่งฮุกซ้ายครับเต็มๆแต่ว่ายังทนได้ครับกอนซาเลสมวยอย่างนี้ครับการสนับสนุนนั้นทางผู้จัดการนั้นเห็นแล้วก็ชื่นใจครับครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง 100% ครับแค่ 50% ถึง 100% นั้นต้องดูผลที่ออกมาครับผลแพ้ชนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมวยคู่นี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นลักวาชิมกาแล็กซี่แล้วเรียบร้อยนะครับ
ครับลักวาชิมนักชกมองโกเลียรายนี้ครับดูครับลักวาชิมนั้นออกหมัดเป็นชุดครับชุดนี้ประมาณ10หมัดครับโดนบ้างผิดบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าสยามเทสโก้รัตนาธิเบศรบริษัท 4S Studio จำกัดประธานกรรมการโรงแรมโกลเด้นดราก้อนจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณแสงชัยมหาคุณจิระนะครับพร้อมด้วยคุณสุเทพเย็นสุขเจ้าของไอวอรี่รังนกใต้เชียงใหม่แล้วก็ไทยเอาภูเก็ตครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับ3ยกยกนี้เป็นยกที่4ครับและแต่ของโตรอนโตกอนซาเลสตอนนี้เลือดไม่ไหลแล้วครับพี่เลี้ยงนั้นถือว่าการคัดเลือดได้ดีครับทีมงานคัดเลือกคุณภาพอยู่แล้วนะครับของพวกอเมริกาใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาปานามาหรือว่าจะเป็นเม็กซิโกเรื่องแผลแตกนี่สามารถคัดได้เพราะเขามียาอย่างดีแล้วก็อีกกลวิธีที่ทันสมัยนะครับทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อไปสำหรับตัวเสมอแม่เดินขวาตรงเข้าไปครับแต่ว่าลักวาซิมนั้นยังไม่เร่งครับตอนนี้ไปเรื่อยๆครับมีจังหวะแล้วถึงค่อยออกหมัดออกว่าไม่ใช่หมัดเดียวครับออกเป็นชุดนักมวยไทยควรดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันครับนี่ครับการชกมวยสมัครเล่นผ่านมานั้นช่วยได้เยอะครับประสบการณ์ถึงแม้จะไม่เคยผ่านมวยอาชีพแบบไทยครับลักวาซิมแต่ว่าดูความแข็งแกร่งแล้วก็การเข้าออกนั้นดูแล้วถือว่าความทนทานใช้ได้เลยครับอาจารย์การเข้ามวยนี่รัดกุมมากๆเลยนะครับคือไม่ใช่เดินเข้าไปปุ่มบางช่วงซ้ายขวาวุ่นวายแต่ว่าก็จะมีการเดินเข้าไปแบบโดยที่กาดจะแนบกับคางตลอดเวลาออกอากาศก็จะไม่ตกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสิกที่แน่นประหยัดทีเดียวกลับมาดูครับยกนี้เป็นยกที่4เอกแมทก่อนซ้ำเล็ดนั้นฮุกขวาเข้าไปเป็นมวยที่จังหวะวินาทีทองนั้นใช้ได้เลยครับสายตานี่จ้องเหยื่อเหมือนเสือจ้องตะทุบเหยื่อครับนี่ครับฮุกซ้ายแต่ว่าลักวาซิมนั้นโดนแล้วเฉยๆครับแต่ดูสถิติการชกกับ14ไฟนั้นน็อกถึง13ไฟนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับจัดว่าเป็นราชาน็อกเอาท์รายหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วในก็สูงครับเปอร์เซ็นต์สูงกว่าไม้ไทสันอีกนะครับ90%นะครับพอๆกับออสการ์เดลาฮอยาครับใช่ครับเดลาฮอยานั้นชก22ไฟกับน็อกถึง20ครับตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับโอ้เชียร์กันได้ครับการเชียร์ยังว่าลักวาซิมนั้นเฉยๆครับสายตาดีครับหลบหลีกหมัดนี่ครับจังหวะรุกจังหวะรับนั้นดูแล้วกลมกลืนครับเอาครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปหน้าหงายเหมือนกันแต่เรื่องท่าคลอหดนี่ต้องยอมรับครับโดน1 2อีกแล้วครับกอนซาเลสนี่ครับฮุกซ้ายแล้วมีจังหวะขวาครับออกแล้วออกเป็นชุดครับแต่ว่าคู่นี้ต้องดูกันยาวๆครับยกนี้เป็นยกที่5ครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับบริษัทชัยโจเคนกินะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเพื่อสุขภาพบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดแห่งประเทศไทยผลิตโตโยต้านิวไฮไรท์นะครับและนิวไฮรักนะครับแล้วก็โตโยต้าแลนเซอร์คูเซอร์พร้อมทั้งยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวครับเอาครับท่านผู้ชมครับมาชมครับยกนี้ยกที่5แต่ว่าดูค่อยๆเหนื่อยลงครับสำหรับโตรอนโตกอนซาเลสครับเนื่องจากว่าแกส่วนใหญ่จะชนะน็อกมาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ชนะน็อกยก4ยก5เวลาที่มาต่อยเจอเกมยาวๆเข้าเรื่องแรงเรื่องเลี้ยวแรงเนี่ยต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาครับนี่ครับแม่แต่พอบอกว่าทำท่าจะเหนื่อยๆลงในแกมาชุดใหญ่นะครับโตรอนโตกอนซาเลสครับลักวาซิมแหมอัปคัตขวาหมัดนี้เฉี่ยวนิดเดียวครับนี่ครับตัดซ้ายลำตัวนี่ครับไม่ลนลานครับโดนหมัดนี้ป้องกันได้ตลอดก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับนี่ครับทุกซ้ายแล้วมีหมัดขวาคอยปิดแถวคางแถวโหนกแก้มครับลักวาซิมสังเกตได้ว่าหมัดของกอนซาเลสนี่จะออกและติดกาดติดบล็อกของลักวาซิมเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ครับแต่เมื่อกี้พลาดโดนคางไปทีไกลมาแล้วมาเป็นชุดครับนี่ครับวิญญาณเพชรฆาตนั่นดีครับดีกว่าอับราฮัมทอร์เรสครับก่อนในฐานะสถิติชนะมาถึง13น็อกถึง13ครั้งนี่ก็เรื่องวิญญาณเพชรฆาตนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับครับต้องมาดูครับต่อย1 2ครับเจอยับซ้ายครับตรงๆนี่ครับสังเกตครับคิ้วขวาของโตรอนโตกอนซาเลสนั้นเลือดหยุดแล้วครับตอนนี้เห็นเป็นจุดดำๆครับนี่ครับแหมยาเข้าดีจริงๆครับ
ครับตอนนี้หันมาเล่นเป็นชุดเหมือนกันครับลักวาซิมลักวาซิมนั้นไม่ใช่มวยประเภทโป้งน็อกโป้งจอดแบบเขาทรายเกล็กซี่ครับแต่ว่าแกออกหมัดได้เป็นชุดและหมัดที่ออกไปนั้นค่อนข้างจะคมครับเข้าเป้าตลอดจะเป็นชุดสะสมไปเรื่อยๆนะครับครับนี่ครับคู่นี้นั้นถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากครับและถือว่าสมศักดิ์ศรีของรองแชมป์โลกสมาคมมวยโลกครับครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีของแชมป์เปี้ยนของพาบ้ากับแชมป์เปี้ยนของเฟเดลาตินหรือแชมป์เปี้ยนลาตินอเมริกาด้วยนะครับครับพาบ้าแพนเอเชียนบ็อกซิ่งแอสโซเชชั่นครับหรือว่าแชมป์แห่งทวีปเอเชียครับของสมาคมมวยโลกผู้ชนะคู่นี้นะครับก็คือจะต้องได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกกับยังซูชอยในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าคงจะเป็นคู่ที่สร้างความเร้าใจให้กับแฟนๆได้เยอะครับเป็นจังหวะแล้วออกได้เป็นชุดครับวันนี้คุณสมยศสุทธังกูลแห่งพระรามเก้าพลาซ่าศูนย์รวมที่โชว์ตลกดังมากที่สุดของเมืองไทยครับเรานั่งอยู่ใกล้ๆนั้นแกลุ้นตลอดครับมวยคู่นี้เพราะรู้ว่าเป็นนักชกในทีมงานของคุณนิวัฒน์ครับลักวาชิมกาแล็กซี่ตอนนี้ก็บอกพักพวกแกนี่เปิดร้านอาหารไทยแกงป่าอยู่ซอยรามคำแหง24หัวหมากครับใครที่ชอบอยากจะชิมอาหารประเภทแกงใต้พวกนี้ก็เชิญได้ครับลักวาชิมเดินแล้วครับยกนี้ยกที่6นั้นถือว่าเป็นครึ่งทางครับคู่นี้ชกกัน12ยกครับเอาครับอันมาเล่นลำตัวครับนี่ครับโอ้ยแต่ว่าเจอหมัดบนครับนี่ครับ1 2 3ครับลักวาชิมครับนี่ครับปิดป้องตลอดอ้าวครับโอ้มาแล้วมาชุดใหญ่เลยครับแต่ว่าลักวาชิมนั้นยังเฉยๆครับครับโดนเข้าไปร่วม20หมัดนะครับลักวาชิมแต่ว่ายังเฉยครับเดินเข้ามาต่อทะเลาะไม่เลิกต่อครับครับก็มีจังหวะนี้ครับเอาคืนเหมือนกันครับลื่นครับซินเวสเตอร์ไปแซ่ครับนี่ฟันยางของฟันยางหลุดนะครับตัวบาสเลสหลุดนะฮะให้พี่เลี้ยงใส่ให้ใหม่ครับตอนนี้หันมาเน้นลำตัวมากขึ้นกับลักวาชิมกาแล็กซี่ไฟนี้นั้นถือว่าเป็นไฟที่7ของเขาครับครับและเป็นไฟที่สำคัญของชีวิตด้วยไฟหนึ่งเราชัยชนะก็หมายถึงการได้ขึ้นชิงแชมป์โลกสักทีนะครับสำหรับลักวาชิมกาแล็กซี่ถือว่าอายุยังไม่มากด้วยกันครับลักวาชิมนั้น23ครับครับส่วนโตลันโตกันเซเลสใน22ปียังหนุ่มยังแน่นทั้งคู่นะครับครับมาถึงยกที่6นั้นยังดูคู่ขี้ครับยังดูไม่ออกแต่ตอนนี้ครับแผลแตกของกอนซาเลสครับเริ่มเลือดเริ่มไหลเปลี่ยนมาแล้วครับเลือดเริ่มจะไหลมาเป็นทางเลยครับต้องดูครับว่าแผลอันตรายหรือเปล่าครับถ้าแผลอันตรายเข้าตาแล้วชกไม่ได้ครับโอ้วันนี้ป้องกันแชมป์พาบ้านั้น2คู่ครับและแตก2คู่ครับกรรมการต้องยุติการชกทั้ง2คู่ครับเป็นแบบเทคนิคอลพอยต์นะครับครับคะแนนที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวรอดูกันท่านผู้ชมที่เคารพการแข่งขันของมวยคู่นี้จบลงในยกที่6เพราะว่าโตโรโต้กอนซาเลสนะครับโดนหมัดของทางลักวาซิมเรียกว่าเต็มๆหมัดนะครับถูกต้องกฎเกณฑ์กติกาทุกอย่างนะครับเป็นว่าทางลักวาซิมเป็นฝ่ายชนะเทเลกันน็อกเอาในยกที่6นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้โดนหมัดของลักวาซิมนะครับเป็นผู้ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อีกครั้งนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานอำนวยการจัดการแข่งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร้อยตำรวจโทชวลินรัฐศักดิ์สิริให้เกียรติขึ้นค่าเข็มขัดให้กับทางลักวาซึมเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสุจริตปัจฉิมนันท์ประธานจัดการแข่งขันนายกสมาคมควบคุมอาชญากรรมและเอี่ยวอาชญากรรมจังหวัดนนทบุรีดร.จักรชัยอุ่นใจนะครับ
รองประธานจัดการแข่งขันนายพงวิเศษไพฑูรย์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์นายมานะหรินทานนท์จาก 3K แบตเตอรี่นะครับวันนี้ก็